จะจ่ายเองครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเพลงเลี้ยงส่งของโซคูนะครับเพลงนี้ผมแกะอยู่ในคีย์ B นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าท่อนอินโทรกับท่อนโซโล่เนี่ยจะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในการเล่นเพลงนี้นะครับสำหรับท่อนแรกนะครับจะเป็นการตีคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับผมคอร์ด E F sharp คอร์ด B G sharp minorE F sharp แล้วกลับไป E แล้วจะมีการเล่นเป็นสตัมคอร์ดแบกนะฮะโดยใช้เป็นเสียงบอร์ดนะครับเราจะจับให้เป็นท่าไว้ให้เสียงมันบอร์ดแล้วเราก็ตีเป็นจังหวะมือขวาอย่างนี้นะครับก็หาตำแหน่งในการจับให้ดีๆนะครับผมทีนี้มาดูท่อนโซโล่อินโทรนะครับเล่นให้มีสำเนียงในการเล่นแบบต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับที่เล่นท่อนฮุกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเล่นตีคอร์ดนะครับผมจะมี2ลายกีตาร์2ลายนะครับผมจะเล่นลายนี้นะครับจะเป็นลูกต่อที่อยู่ในระหว่างการตีคอร์ดตอนนี้จะเล่นเป็น A major แล้วก็ซัด4นะครับจับคอร์ด A นะครับ major โดยใช้นิ้วนางกดนะครับปล่อยนิ้วก้อยออกมากดที่ตำแหน่งสาย3นะครับช่องที่8ช่องที่6เข้าสู่ช่วงโซโล่นะครับเทคนิคที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการดันสายนะครับแล้วก็ใช้หยุดเสียงมือขวาก็ได้หรือปิกก็ได้นะครับเสียงแค่ก็จะดันสายแล้วหยุดนะครับแล้วจะมีการเล่นตำแหน่งเดิมแต่เป็นช่องที่สูงขึ้นมาอีก1ออกเทปนะครับถ้าตรงนี้เป็นช่องที่6ตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่18นะครับเหมือนกันเทคนิคเดียวกันก็คือดีเราหยุดสายนะครับต่อมาจะช้านะครับแล้วก็มาเล่นตำแหน่งด้านในนะครับช่องที่19
ไปแล้วฉันนิ้วก้อยแตะสาย2ช่องที่19นะครับแล้วดีไปนี้ฮะขยับสายนิดนึงแล้วก็ดันสายช้านะครับต่อมานะครับช่วงหลังในช่วงที่เป็นลูกรันลงมาจากสาย6ลงมาสาย1นะครับจะเล่นในตำแหน่งนี้นะผมจะลองไล่สเกลให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับผมทีนี้จังหวะการดีนะครับสาย6สาย5เทคนิคตรงนี้จะเรียกว่าbending double stop นะฮะก็คือดัน2โน้ตดัน1โน้ตแล้วก็เล่น1โน้ต1พร้อมกันนะฮะเดี๋ยวลองเล่นช้าๆให้ดูทั้งหมดเลยนะครับผมก็ลองแกะกันดูนะครับผมแล้วก็ดูคลิปเป็นตัวอย่างประกอบนะครับระวังเรื่องของการดันสายนะครับให้ตรงกับเสียงแล้วก็การใช้แดมมิ่งหยุดปิกนะครับดันสายแล้วหยุดปิกนะฮะฝึกไว้นะครับจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้สำเนียงที่ดีขึ้นครับผมก็ฝึกให้สนุกนะครับสวัสดีครับ